นะเสมครับสิริมงคลลูกสิริพัฒน์ครับเอาครับคู่เอกมาแล้วครับปกรณ์ PK แสนชัยมวยไทยยิมเจอน้องโอ๋ไก่ย่าง5ดาวครับ133ปอนด์ครับขวัญใจเด็กช่างครับส่วนคนนี้ครับแม่ไม่ต้องพูดถึงครับคนนี้เจ้าของสีเสื้อก็มาครับต้องปรุงวิเศษไปทูลครับกรรมการสมาร์ทจันทร์คล้อยครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีมวยใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ133ปอนด์ครับเมื่อช่วงเช้านี้ปกรณ์ลดไป 0.4 ปอนด์ครับส่วนน้องโอลดไป 0.1 ปอนด์ครับครับปกรณ์นี่ปีนี้อายุ23นะครับเป็นเด็กจากสมุทรปราการค่าตัว 110,000 บาทครับส่วนน้องโอโอ้โหต้องบอกว่าเก่าทีเดียวนะฮะปีนี้อายุ27แล้วครับต่อยมวยมานานครับค่าตัว 110,000 บาทเช่นเดียวกันยืมเป็นมวยเงินแสนมานี่ 5-6 ปีแล้วครับโอ้นะมาจากสกลนครครับก็เป็นนักมวยยอดเยี่ยมปี2548แล้วครับสำหรับทางด้านโอ้โหครับนะนี่ต้องดูครับปกรณ์นี่ยังไม่เคยเจอกับน้องโอมานี่ยังไม่เคยพบกับคำว่าชัยชนะนะครับครับยังไม่เคยชนะน้องโอแม้แต่ครั้งเดียวครับเสมอมาครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งครั้งครับเอาละครับดร.พงศ์วิเศษไรทูลครับชื่นพรมงคลครับนี่ครับเสียแขก PK มวยไทยครับครับชื่นพรมงคลให้กับปกรณ์เจ้าของสีเสื้อครับแต่ปกรณ์นี่เขาซ้อมอยู่ที่ค่ายกิตติยิมนะครับอยู่ตรงสุทธิสารเนี่ยครับใกล้ๆกับสถานีเรานะครับไม่ได้ไปซ้อมที่ค่าย13เหรียญครับแต่ก็ไปปั้มบ้างไปปั้มบ้างนะครับครับน้องโอ๋นี่ก็หน้าเวทีลุมพินีแหละครับค่ายเพชรยินดีอคาเดมี่นะครับโอ้ยยกที่3ครับมาเล่นทักทายกันแล้วครับหมด2ยกแรกนี่ทางด้านของปกรณ์ครับถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับได้เปรียบ19ตัวเล็กกว่าด้วยครับวันนี้เอาละครับขวัญใจเด็กช่างเสียบครับปกรณ์นี่เดินหาเลยตั้งใจมาชนะครับโดนซ้ายโอ้โหเน้นๆเลยไปสรุปผลการแข่งขันนะครับในคู่อื่นครับคู่แรกเพชรเมืองชนสท่าศาสตร์แพ้คะแนนเด็ดขาดปอพงสว่างเดียนคีรีสสมหมายเสมอกับอุ้ยเสือป้อสุธีบะหมี่เกี๊ยวไปแบบสุดมันเลยนะครับตะกุลเพชรสสมหมายโดนก้านคอน็อกครับครับแพ้น็อกก็จับพันพยัคฆ์กิจเมืองนนท์ในยกแรก2นาที10วินาทีครับนะครับคู่ที่4ถนนชัยทอแสงแค่น้อยชนะคะแนนเพชรทวี2กิติชัยซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตครับก็แพ้คะแนนเพชรอุทองอขวัญเมืองแสงมณีสอเทียนโพชนะคะแนนลำน้ำมูลศักดิ์ชัยโชติส่วนหลังคู่เอกครับพงศิริพอร่วมด้วยดีแพ้คะแนนหลังสวนพันยุทธภูมิมานะครับนี่ครับขวามาครับน้องโหแม่ขวาน้องโหนี่ดักครับแต่ดักปกรณ์ก็ยังสู้อยู่ครับยังเดินต่อครับอ้าวพลิกล้มลงไปครับจังหวะนี้น้องโหใช้เหลี่ยมครับปกรณ์ล้มลงไปนะครับซ้ายมาครับโอ้โหน้องโหนี่โดนซ้ายอีกดอกครับมีโต้พี่โต้แม่โดนแล้วต้องเอาคืนนะบทเข้าไปใหม่ครับปกรณ์ลายแขนเสียบโดนแข้งเน้นๆเลยไม่ต้องโอ้ที่แข้งใหญ่ๆแล้วเกินครับโอ้โหแต่มวยใหญ่อย่างนี้ครับโดนไปทีนี่กุมารดำโดนไปนี่กระเด็นแน่ครับครับไม่มีทางกระเด็นครับผมครับ ผมวิ่งก่อนครับ วิถีทางนักสู้ครับต้องหนีไปตั้งหลักครับเอาละครับแลกกันสนุกนะครับผมทีเองทีข้าทีเอาตีเข้าไปน้องโหวัดกันที่เข่าแล้วตอนนี้เสียบมาลูดมาปกรณ์ตีน้องโหตีกลับไปคนละทีบิดไม่ลงครับอ้าวแต่ยังมาได้จังหวะสุดท้ายครับน้องโหแต่มาเข้าร่องแข้งพอดีครับเอาเดี๋ยวแม่มีต่อมีติดพันครับมั่นใจครับไปที่หน้าอกด้านซ้ายอยู่ที่ใจครับส่วนของน้องโอ๋นี่ครัวครับแบบพ่อบ้านนะของเพชรยินดีอคาเดมี่ครัวใหญ่ครับมา
ชมกันต่อครับยกที่4สถานการณ์หมด3ยกเป็นอย่างไรครับสถานการณ์หมด3ยกปากกรเป็นฝ่ายได้เปรียบ5ต่อ3ครับครับแหมดูแล้วเดินตลอดอีกแล้วครับยก4ก็ยังเดินครับโอ้แต่โดนแข้งของน้องโอเอาละครับค่าทีนะครับเอาคืนได้ไหมได้ครับมีหมัดเสริมมาอีกปากกรโอ้โหน้องโอนี่ถอยไปเตะไปครับได้ลูกได้ลูกโต้ตลอดมีศอกต้องระวังครับปากกรดาวดามเนี่ยว่าเสียบแล้วดูครับบิดทั้งยืนเลยล้มทั้งยืนเลยแบบนี้แต่เด้งขึ้นมาไวครับปากกรเดินต่อแต่น้องโอถอยแล้วโต้ถอยแล้วโต้ครับเขามารับแข้งเยอะไปหน่อยยกนี้สำหรับปากกรครับเอาละครับพยายามฮึดครับมีก๊อก2ครับโอ้ยโดนครับเหมือนกันครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับเข้าในแล้วครับปากกรพยายามเด้งตีเอาคืนครับโอ้โหแยกออกมาใหม่ครับกรรมการสมาธิเรื่องครับปากกรนะแม่รอดักไว้อยู่แล้วครับน้องโอวางอีกทีหนึ่งทางซ้ายทางขวาแล้วครับขวาครับลูกนี้ซ้ายอีกทีโอ้โหปากกรแต่ดูครับยังเดินหน้าสู้ต่อครับเก็บอาการไว้ปากกรต้องขอคืนครับเสียบเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหแลกกันทีต่อทีครับวัดกันต่อครับน้องโอนี่ถอยไปดักไปถอยไปเตะไปดูครับเตะซ้ายอีกทีนึงโอ้พยายามจะเกี่ยวขาแต่ไม่ลงครับน้องโอยังตั้งรับอยู่ครับไอ้คู่นี้นี่แลกกันทีต่อทีถือว่าใช้ได้เลยครับน้องมวยใหญ่มีอาวุธแต่ละดอกเองไม่ต้องพูดถึงครับมันหนักครับ โดนเข้าไปอีกแล้วครับปากกรยังไงครับยกนี้เดินเข้าไปยกบังไว้ครับพยายามดันเข้าไปพลิกน่าแต่ก็มีโต้มีเถียงตลอดครับน้องโอพยายามจะเอาคืนแล้วครับปากกรนะครับเดินต่อครับปากกรนี่ไม่ถอดใจครับเดินโดนแข้งขวาขวาอีกทีโน่นอีกขวาอีกทีนึงแต่ปากกรต้องทำครับเอาละครับใกล้หมดยกแล้วครับน่าหมดยกที่4ครับโอ้โหชูมือมั่นใจเลยครับน่าชูออดยกมือให้ครับปากกรก็มั่นใจเหมือนกันครับเสียแท้น่าน่าเริ่มบ่งบอกนะครับสถานการณ์เพราะตอนนี้ตกเป็นร้องอยู่ครับครับน้องโอ๊คพลิกกลับมาได้เปรียบ5ต่อ3แล้วครับครับตอนแรกนี่ราคามีถึง3มีถึง2นะครับถึง3 1ลดลงมาเหลืออยู่5 3เอาละครับยกสุดท้ายนี่มันชิงดำแน่นอนครับครับเดินนะครับปากกรต้องเดินครับเอาตีได้เอาหักล้มลงไปเอาละครับตอนนี้สนุกแล้วครับสนุกแล้วครับโอ้ยิ้มกันอยู่แต่ก็ยังแลกแข้งกันอยู่เอาละครับหาจังหวะกันแล้วมั่นใจเหมือนกันครับปากกรนั่นแหละครับคนละทีแล้วก็เอาคืนกันทันฟันครับผักเข้าไปเตะขวาปากกรอ้าวมองกันที่มุมแล้วครับตอนนี้อ้าวมายังคนละดอกครับแม่คนละทีครับขยับเข้าหาน้องโหเอาเพื่อความชัวร์ซ้ายยังบังเอาไว้ครับเก็บอาวุธไว้ได้ครับปากกรอีกทีก็ยังเก็บไว้ได้ครับปากกรเอามั่งครับแม่เข่าเข้าไปเอาละครับอย่ามีอย่าล้มนะตอนนี้คนละทีอีกแล้วศิลปินติ๊กคีโร่หรือเปล่านั่นแหละครับมั่นใจแล้วครับมองไปที่มุมแล้วก็มั่นใจทั้งคู่ครับเอาละครับออกมาเต้นแล้วครับติ๊กคีโร่วัดใจกรรมการแล้วครับพี่แต่ครับครับใครบ้างครับกรรมการกรรมการอนันต์เมฆสวรรค์นะครับสินชัยจุลวงศ์และก็ณรงค์รวมจิตครับครับ3ท่านครับออกไหนครับพี่แต่ออกไหนดีครับก็ต้องดูครับเอาละครับกรรมการสมาร์ทต้อง
แต่ก็ต้องนี่แหละครับมั่นใจอ่ะมั่นใจอ่ะเข้าไปพลาดทีโดนทีนี่มันคลิกเลยนะทีเดียวก็เสียวได้ทั้งคืนเนี่ยแบบนี้ครับแม่ต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับชี้โบกชี้โบกครับต้องบอกอย่างนั้นครับคุณผู้ชมเสมอในเสมอกันนะมั่นใจเด็กช่างครับนี่คือตัวอย่างครับน้องๆหนูๆแฟนมวยแฟนหมัดมวยนอกสังเวียนอย่าไปตีนะครับครับนี่คือตัวอย่างที่ดีครับค่าตัวเป็นแสนครับนักมวยบนสังเวียนครับครับเขาเคยผิดพลาดมาแล้วเขาบอกว่าเคยเหมือนกันตีลานฟันแทงอ่ะปากกรครับแต่ตอนนี้หันมามองแล้วว่ามันไม่ใช่ด้วยวัยด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์บนเวทีนี่ก็สอนครับน่าจะสอนนะครับเพราะว่าคือใบไม้มวยไทยนี่ถ้าป้องกันตัวแล้วไปใช้ในเกมการแข่งขันบนเวทีเนี่ยโอเคทุกคนยอมรับแต่ถ้าเอาใบไม้มวยไทยไปใช้ในการทำร้ายคนอื่นทำร้ายคนอื่นเพราะว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนใช่เป็นข้อแรกเลยที่ต้องบอกว่าอย่าทำร้ายคนอื่นเอาไว้ป้องกันตัวครับแค่นั้นนี่ครับก็ฝากถึงน้องๆนะมีประกรณ์นะฝากมาครับบอกว่าน้องๆเด็กช่างทั้งหลายที่ดูรายการอยู่เนี่ยก็อย่าไปตีรันฟันแทงกันเลยครับนะฮะนี่ครับคุณพี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีดร.คงมาแล้วครับโอ้โหขึ้นมาเองเลยครับของไหนครับสีแดงโบกน้ำเงินครับเสียแขกก็ขึ้นมามั่นใจครับโอ้โหต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับแต่ดูนะครับครบยกนี่เสมอทางด้านประกรณ์นะครับแต่กรรมการรวบรวมคะแนนแล้วเป็นอย่างไรครับหันไปน้ำเงินไหมตามเป็นน้ำเงินแต่ชู2มือครับโอ้โหสมันเกอเสมอกันอีกแล้วครับคะแนนนี่กรรมการอนันต์กรรมการสินชัยให้เสมอกัน48 48ครับส่วนกรรมการณรงค์นี่ให้ชนะให้ปกรณ์ชนะ49 48อ่ะต้องล้างตากันอีกแล้วมั้งคู่นี้เสมอกันไปครับสุดมันเลยครับผมเอาละครับเวลาหมดเวลาแล้วครับรายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังติดตามได้ในมวยไทยรายวันวันพรุ่งนี้ครับ 10:30 นถึง 14:30 นครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ